สมบูรณ์แบบครับแก๊สมาเต็มลำหลังจากที่เฝ้าเรียนรู้การเผาไหม้นะครับของเตาดัดแปลงว่าถ้าเรามาดัดแปลงเองทำเองใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่าจากเตาหนึ่งก้อนเห็ดนางฟ้านะครับเป็นเตาสตรีมก็มาดัดแปลงครับถ้าไม้แห้งเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงครับเกิดแก๊สแน่นอนแต่ถ้าไม้เปียกหรือไม้ตัดมาใหม่ๆเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับโอเคครับผมวันนี้พาชมท่านนี้ก่อนสำหรับเตาเผาถ่านไร้ควันแบบฉบับบ้านทุ่งนะครับทุกอย่างต้องง่ายนี่เป็นเตาหนึ่งก้อนเห็ดนะครับ